สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมตอนนี้นะน้องฟิวก็ไปเรียนวันแรกนะครับเป็นไงบ้างน้องฟิวปวดหลังมากมากที่สุดตั้งแต่เคยไปเรียนมาเอ้าทำไมอ่ะคือครูเขาแจกหนังสือแล้วน้องฟิวก็ต้องแบกหนังสือขึ้นไปชั้น4ชั้น3ชั้น2ลงมาชั้น1แล้วก็ขึ้นไปชั้น4ใหม่อ๋อก็คลิปก่อนหน้านี้คือว่ายังไม่มีสมุดกับหนังสือใช่ไหมใช่พอมีแล้วก็คือนั่นแหละเยอะมากนี่เลยได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวนะคือน้องฟิวอ่ะเดินเรียนใช่แล้วก็ต้องแบ่งเหมือนนี่ไปครูคิดอะไรอยู่ก็คือมันไม่เท่าไหร่นะทุกคนแต่คือพอกินข้าวเสร็จใช่ไหมน้องฟิวเรียนชั้น1แล้วก็ข้าวต่อไปไปเรียนชั้น4ก็ต้องแบกขึ้นไปอ่ะแกมาดูเลยป๊อดมันหนักมากเลยเนี่ยแล้วเพื่อนหนูตัวเล็กๆอ่ะเกือบกิ้งโอ้โหต้องมีหลายโลแล้วเนี่ยหนูให้เกิน5อันนี้คือรับมาทั้งหมดเลยหรือเปล่าใช่ทั้งหมดทั้งสมุดทั้งทุกอย่างอะไรต่างๆมาเดี๋ยวมาดูอย่างแรกเป็นสมุดให้มาหลายเล่มมากทุกคนมี2สีนะคะสีเขียวกับสีฟ้าแล้วแต่ใครจะได้ไหนขอดูหน่อยค่ะนี่แตกต่างกันยังไงสี2สีอันนี้ก็จะเป็นของโรงเรียนบางประกอบวิทยาคมนะครับก็ได้มาจะเป็น2สีใช่ไหมใช่แล้วบางคนก็ได้สีชมพูสีเหลืองสีส้มอะไรเงี้ยอ้าวมีหลายสีเหรอใช่แต่ของน้องเฟย์ได้มา2สีนี้ฟ้ากับเขียวใช่ไหมใช่แล้วของเก่ายังใช้ไม่หมดเลยไม่เอาสีส้มมากำลังมาแรงนะช่วงนี้ไม่มีไม่ได้ เขาเอาไปหมดแล้วก็เลยได้สีนี้มาใช่โอเคอันนี้ได้มากี่เล่มมาลูกสมุด2 4 6 8 2 4 6 8 16เล่ม16เล่มใช่แต่น้องคิดว่าพอใช้จริงๆก็ 5-6 เล่มเองของเก่าก็ยังมีอยู่นะคะทุกคนมาต่อมาอื้อนี่คืออยากจะบอกว่าน้องฟิวได้เป็นรองหัวหน้าห้องนะคะบอกเลยรอบนี้เหรอใช่เพราะว่าตอนแรกอ่ะครูประจำชั้นน้องฟิวเขาเป็นครูที่น้องฟิวเคยเรียนเสรีด้วยแล้วหนูกับนาก็เลยได้เป็นเพราะเหมือนครูเขาไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีใครอยากเป็นหัวหน้าก็เลยต้องยิงฉุบว่าใครได้หัวหน้ารองหัวหน้าหนูยิงฉุบชนะก็เลยเป็นรองหัวหน้าว้าวนั่นแหละยิงฉุบชนะยิงฉุบยิงฉุบกันหน้าห้องหนูได้5เป้าก็เลยได้เป็นรองหัวหน้าเลยภูมิใจมั้ยภูมิใจมากรองหัวหน้าหัวหน้านี่คือปล่อยยิงฉุบเอาใช่ยิงฉุบเอาน้องฟิวก็เลยได้รองไงละใช่ต่อมาเป็นทัศนศิลป์3อันนี้คือวิชาอะไรเนี่ยศิลปะนี่อ๋อเรียกว่าทัศนศิลป์ใช่แล้วนี่วาดดอกมงดอกไม้นี่สีผู้กันน่ะอะไรประมาณนี้ขอดูด้านหน้าหน่อยได้มั้ยเล่มสีนี้สวยดีไม่เหมือนกับตอนที่พ่อเรียนเลยพ่อเรียนเนี่ยเมื่อกี่สิบปีที่แล้วเนี่ย30กว่าปีนั่นแหละ40ปีได้นี่ต่อมานะคะก็จะเป็นสมุดบันทึกการอ่านและการเรียนรู้แล้วก็บันทึกความดีผู้ดีบางประกอบอันนี้แบบมือดีบางประกอบบันทึกความดีผู้ดีบางประกอบบันทึกยังน้องวิวบันทึกสัปดาห์แรกคืออันนี้คือมันต้องบันทึกทุกหน้านะคะทุกคนแล้วก็ส่งครูไหนเขาดูหน่อยคือเราสามารถเขียนไปมั่วได้เลยเฮ้ยจะดีเหรอนี่ไงก็เหมือนจดการบ้านสารศาสตร์นั่นแหละนี่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ช่วยแม่กวาดบ้านตอนไหนไม่มีตอนนั้นแหละแล้วก็ตอนไหนก่อนเดียวตอนไหนก่อนตอนมันมีสักวันนึงนี่แหละวันนั้นแหละต่อมาเป็นสิทธิ์ที่ดีของครูส่งการบ้านให้ครบถึงครูจะไม่สั่งการบ้านมาเถอะนั่นแหละก็คือครูยังไม่ได้สั่งเลยนะการบ้านน่ะแต่ว่าส่งแล้วไปก่อนใช่ต่อมาเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมพาคนแก่ข้ามถนนตอนไหนพาแม่โอ้โหตึงอ่ะนั่นแหละคติประจำใจทำดีได้ดีแล้วน้องฟิวก็ต้องเขียนให้หมดนะคะทุกคนเขียนกี่หน้าน่ะโอ้หลายอยู่นี่แล้วอันนี้เป็นสมุดที่นักเรียนออกแบบเป็นเล่มนี้สมุดบันทึกการอ่านเออพ่อกำลังจะถามเลยมันดูแบบแนวมากเลยนะใช่นี่แหละคือที่นักเรียนดีไซน์มาอ๋อที่พูดอยู่ก่อนหน้านี้นะใช่แล้วอ่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้คือน้องฟิวต้องจดอ่ะทุกคนเนี่ยต้องจดแบบนี้นะคะทุกคนก็คือไปหาตามเว็บมาแล้วก็เขียนอะไรประมาณนี้ใช่แล้วคือมีทั้งหมดกี่เรื่องเนี่ยมีทั้งหมด20เรื่องปกตินี่แล้วก็มีการประเมินนะคะทุกคนให้ผู้ปกครองให้คุณครูเซ็นนี่อะไรประมาณนี้นั่นแหละค่ะทุกคนวางไว้กันใช่แล้วต่อมาโอ้ยหนักจังอันนี้ถุงที่เขาใส่มาตอนแรกฟังหน่อยค่ะก็จะมีพี่ฟิล์มไปรับใช่ไหมใช่แล้วเจอหน้ากันปุ๊บบ่นเรื่องหนังสือก่อนเลยว่า แบกขึ้นลงชั้น2ชั้น4ชั้น2ชั้น4ต่อมาสุขาศึกษานี่เล่มนี้นะคะทุกคนขึ้นสมุดหนังสือน้องฟิวอาจจะยับๆหน่อยเพราะมันเบียดๆกันมาไงกระเป๋าเล็กหนักดีกระเป๋าไม่ขาดใช่แล้วนี้ต้องไปหุ้มปกไม่ไหมแล้วมั้งโตแล้วนะหุ้มทำไมอ่ะก็เห็นตอนเด็กๆต้องหุ้มทุกเล่มอ๋อแบบใส่ปกข้างนอกใช่ไหมใส่อันนี้ไม่ใส่นะทุกคนโตแล้วใช่แล้วก็ไม่เป็นไรหรอกครูไม่สนใจหรอกอันนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลภายในอะไรเงี้ยเรื่องสุขภาพต่างๆนานา
สื่อโฆษณาอะไรแบบนี้นี่อาหารตามวัยโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อปัญหาสุขภาพพฤติกรรมเสี่ยงการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงการดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้นั่นแหละคือเราต้องบอกเนื้อหาขนาดนั้นใช่ไหมใช่จริงๆประมาณนั้นไงแค่ดูปกอะหลักสูตรน่าจะเหมือนกันหมดแล้วของโรงเรียนอื่นที่น้องเรียนประมาณนี้หรือเปล่าก็มีบอกพวกเราด้วยนะครับปกแบบไหนก็บอกกันด้วยมันจะมีแยกในเทอม1เทอม2ใช่ครับต่อมาเทคโนโลยีก็คือคอมนั่นแหละทุกคนก็คือต้องเอาไปด้วยนะคะเผื่อแบบเขียนสูตรโน่นนี่นั่นในนี้ก็มีนะไอ้วิชาเนี้ยฟิลรู้สึกว่าฟิลไม่เคยใช้หนังสือเลยของน้องฟิวอะของฟิวมีเรียนไหมปีก่อนนี่ไอเทคโนโลยีสารสนเทศอะไรพวกนั้นอะของหนูว่าปีก่อนมีเรียนแล้วหนูไม่ได้เอาหนังสือไปแล้วแบบเขียนโค้ดไม่ได้เขียนโค้ดด้วยใช่เหมือนแบบพิมพ์นู่นนี่นั่นฟิล์มก็ต้องของเพื่อนมามันก็โค้ดเดียวกันนะก็ออกมาเป็นสูตรอยู่ดินี่ไงเนี่ยอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือเรียนในวิชาคอมนั่นแหละเขียนโค้ดยากมากแต่ของม.3ก็ต้องรอดูนะคะทุกคนนี่ข้างในประมาณนี้ถือว่าฟิลเขียนไวนะฟิลไปเขียนนู่นม.6อ่ะม.3เขียนแล้วอ่ะฟิลน่าจะเขียนนะม.3แต่ว่าของม.2หนูเคยเขียนอยู่นั่นแหละอ่ะต่อไปอ่ะงานเกษตรสร้างอาชีพฟิล์มไม่เคยเรียนวิชานี้งานเกษตรฟิล์มเอาไปรวมกับวิชาสุขาเนี้ยงานเกษตรม.1ถึงม.3ไหนขอดูหน่อยค่ะเอ้ยการงานอาชีพเปล่าวิชาการงานมีหน่อยใช่อันนี้เขาเขียนว่างานเกษตรสร้างอาชีพใช่หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพิ่มเติมแต่ฟิล์มเคยเอาไปไอ้พวกแนวเกษตรอ่ะฟิล์มรวมกับมินี่การงานอาชีพใช่นี่ก็มีแบบปลูกนู่นปลูกนี่ต่างๆนานาฟิล์มเพิ่งรู้ว่ามีอะไรแบบนี้แต่ของสารศาสตร์ก็คือจะผสมกับพวกสุขศึกษาอะไรอย่างนี้เลยนะก็แบบการงานนี่ก็รวมเลยไม่มีงานเกษตรแยกนะคะทุกคนจริงอ่ะต่อมาเป็นประวัติศาสตร์ม.333นี่เป็นแบบนี้นะคะทุกคนปกเขาดูแบบเคลียร์ๆนะคลีนๆนะโอ้โหว่าเขาน่าจะทำใหม่หมดเลยเดี๋ยวรอหนูใช้ก่อนบอกเลยว่ารูปเต็มไม่ใช่แบบนี้นี่ข้างในก็ไม่ค่อยมีรูปนะคะทุกคนก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรอ่ะก็เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เสนาบดีสภาอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราฟิลอ่านก่อนไหนคำนำสารบัญอยู่ไหนนะไหนหลักฐานทางประวัติศาสตร์วิธีการทางประวัติศาสตร์การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ภูมิปัญญาไทยพัฒนาการของทวีปออสเตรเลียต่างๆนานานะคะทุกคนแอบตึงเปี๊ยะ3นะครับใช่ฝากหน่อยฝากเก็บหน่อยฝากเก็บต่อไปค่ะน้องฟิวต่อมาเป็นหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยนี่เป็นแบบนี้สีม่วงทองๆหน่อยสวยนะใช่วันนี้ก็มีเรียนภาษาไทยแต่ว่าครูเขาพูดนู่นพูดนี่เขาก็แนะนำใช่ยังไม่ได้สอนข้างในก็อย่างฟิวหาก่อนก็พวกแบบพวกอาขยานพวกนู่นพวกนี่พวกนู้นพวกนี้ก็พวกแบบบทท่องจำอะไรแบบนี้นั่นแหละแล้วก็มีพวกโครงกราบอะไรพวกนี้อีกใช่แล้วศัพท์กฎหมายศัพท์แพทย์นี่อะไรประมาณนี้นะคะอุ้ยจริงเหรอมีพวกนั้นเดี๋ยวมาดูหน่อยสินี่ข้างในนะคะก็จะมีพวกคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยประโยคซับซ้อนระดับภาษาคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติต่างๆนี่นั่นแหละโอ้โหเยอะจังอุ้ยเขาดูมาเนี่ยหมดเลยอ่ะม.3ไม่ยากม.2ยากอยู่แล้วม.3มันต้องยากขึ้นเรียนหลากหลายขึ้นใช่ต่อมาดนตรีและนาฏศิลป์อันนี้น้องฟิวอยากเรียนมากดนตรีเพราะว่าครูประจำชั้นเนี่ยเป็นคนสอนดนตรีนะคะทุกคนไหนดูซิโอ้โหมีอะไรบ้างก็จะมีพวกเครื่องดนตรีนะคะอะไรประมาณนี้อะไรอ่ะซอ3สายบันเทาะบันดอกอะไรเนี่ยปีกไปเรียนภาษาไอ้ทอนอาหารทอนอาหารมีหัวมันเรียกอะไรทอนัมบันโททอไหนเนี่ยทอเนี้ยทอนัมบันโทไม่ใช่ถูกแล้วใช่ไหมแม่ทอนอาหารมีหัวแตกหัวแตกอะทอนัมบันโทนะบันเทาะใช่ไหมมันคือบันเทาะนะคะทุกคนเนี่ยภาษาไทยอ่านไม่ออกเนี่ยโหภาษาอังกฤษอะไม่ได้เลยได้อยู่บันเทาะใช่ไหมเทาะบันดอกบันเทาะเทาะทอนัมเทาะบันเทาะทอนำบันเทาะบันเทาะทอเอ๊ะเทาะดูหน้าฟิวก่อนบันเทาะเออใช่เหรอมันคือบันเทาะเพราะว่าทอนำมุนโทมุนบุญเออบันเทาะบันเทาะนั่นแหละบันอะไรสักอย่างนะคะทุกคนกลับห่วงพินเพี้ยเพี้ยนั่นแหละมันอ่านเหมือนทอทงตัวนั้นอะทอเทาะมันมีผันปะล่ะข้างบนยังไม่จบไม่มันไม่ใช่ทอนำมุนโทมันทอบันเทาะไว้ไปถามครูพรุ่งนี้ครูเขาอ่านว่าอะไรบันเทาะ
แล้วแต่ ท็อปใช่แล้วแต่จะเชื่อซอด้วงต่างๆพินน้ำเต้าขุยละนาดเอกับฮู้ฉิงโทนลำมะนาของวงใหญ่ปีไหนตัวอย่างเครื่องดนตรีในสมัยอยุธยาน่าจะได้เรียนของพี่พวกเป่าขุยมากกว่ามีการลำด้วยอ่ะหนูว่าน่าหลังๆน่าจะไม่ได้เรียนนะน่าจะเรียนอีกทีแบบเทอม2อะไรเงี้ยโอเควางไว้เฮ้ยเดี๋ยวฟิล์มไม่คุ้นปกเลยสักอันนะฟิล์มว่าเขารีมิกปกใหม่ต่อมาคณิตศาสตร์เล่ม2อย่างเราหยิบเล่มหนึ่งก่อนเหมือนที่พ่อบอกไงดูแล้วปกเขาเคลียร์นะดูเคลียร์ดูสมัยใหม่ขึ้นมีเล่ม1กับเล่ม2อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นพวกพีระมิดอะไรเงี้ยเดี๋ยวน้องฟิล์มดูก่อนดูเล่ม1ก่อนนะคะทุกคนโอ้โหเส้นมาเต็มเลยเรียนเรื่องอะไรอะไรอ่ะไหนดูซิจงหาว่ากาวแสดงคำตอบบนเส้นจำนวนใดแต่ละข้อต่อไปนี้แสดงจำนวนใดบ้างเอาตรงเมื่อก่อนไม่ชอบเรื่องนี้มากนะแต่มันไม่ได้ตั้งใจไปข้ามนึงก็เลยแบบว่าไม่เข้าใจตลอดไปหรือว่าหนูเคยเรียนตอนอยู่สารศาสตร์นะตอนที่หนูเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยเหมือนจะใช่นะคะทุกคนก็มีพวกเลขโอ้โหสมกงสมการ x กำลัง2บวก2 x บวกลบนู่นนี่นั่นโอ้โหถามไงไม่ถามถามไม่ถามแม่ดิคณิตเดียวทำเป็นไหมโอ้โหเปิดมาเฮ้ยมันมีสูตรตัวอย่างบอกมันสามกำลังสองเท่ากับ3 3 9ไงเฮ้ยเก่งลบ10วงเล็บ3บวก21เท่ากับ0 0มาไงล่ะเนี่ยนั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวน้องฟิวจะได้เรียนนะคะต่อมาคณิตศาสตร์เล่ม2ก็โอ้เป็นคณิตศาสตร์แยกย่อยโอ้โหเป็นจุดอย่างเงี้ยทุกคนตอนม.1ได้เรียนแบบหาสมการแล้วก็จุดๆๆๆให้มันเป็นรูปอะไรเงี้ยคณิตน่ารู้เมื่อพิจารณากราฟจะพบว่าคำตอบของระบบสมการคือจุดตัดของกราฟของสมการการกันโอ้ยน่ารู้เนาะโอเคเนี่ย3ลงสามเหลี่ยมเต็มเลยทุกคนวางไว้นั่นแหละวางไว้นั่นแหละโอ้ยมึนหัวต่อมาเป็นภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรมอุ๊ยเล่มนี้เหมือนตอนม.2เลยแต่ว่าม.2ไม่มีขีดแดงๆตรงนี้ไหนพี่เพิ่งเห็นว่าเทอม2คือจะได้เรียนสายคอร์สแทนหามุมเราอยู่ภาษาไทยก่อนอย่าเพิ่งคณิตน่ะเราฟิวหาก่อนไหนดูซินี่ก็เป็นพวกศัพท์นะคะทุกคนอันนี้เป็นศัพท์ที่แบบตามพวกคำถามที่ครูถามมาอะไรเงี้ยแล้วก็มาหาในนี้แล้วก็ตอบนะคะทุกคนนายล้ำแปลว่าเจ้าขุนจะพูดอย่างไรก็พูดได้เจ้าขุนไม่เคยติดคุกจะมารู้ได้อย่างไรว่าอ้ายคนที่ติดคุกออกมาแล้วน่ะมันจะได้รับความลำบากยังไงความอะไรนะลำบากลำบากยังไงบากบากเออพูดไม่ชัดแล้วลำบากยังไงเหมือนสอนเด็กเลย นั่นแหละก็นั่นแหละค่ะทุกคนมีหลายหลายมากต้องพูดคำควบกล้ำให้มันชัดใช่แล้วก็มีคุณค่าด้านวรรณศิลป์บทแบบเนี้ยตอนม.2 น้องฟิวคือต้องจำต้องทำรูปทำนู่นทำนี่ทำสไลด์ส่งครูโอเควางไว้ทำสไลด์ด้วยของฟิล์มนี่ยุคนั้นไม่มีนะสไลด์มีแต่ไมแมปต่อมาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเพิ่งเรียนเมื่อกี้เลยเป็นไงเขาบอกว่าในนี้เนี่ยก็มีพวกแบบรวมๆกันก็มีพวกภูมิศาสตร์ทวีปต่างๆแอฟริกาเอเชียยุโรปนู่นนี่นั่นอเมริกาใต้อเมริกาเหนือนะคะทุกคนทวีปพวกนั้นใช่โอ้โหสีสันสดใสจริงๆหน่วยการเรียนรู้ที่1หน่วยการเรียนรู้ที่2กฎหมายกับชีวิตนู่นนี่นั่นนะคะโอเคโอ้ยกระเป๋าเริ่มเบาแล้วดีใจโหแต่ถ้าเห็นสันหนังสือก็จะรู้ได้ว่าฟิลต้องแบกไปหนักมากนะเล่มนี้ต้องรีวิวไหมอ่ะสมุดบันทึกการเรียนรีวิวไหมอันนี้ก็คือจะได้ของหัวหน้าห้องนะคะทุกคนให้แบบเช็คเนี่ยสมมติครูเข้าสอนอะไรเงี้ยก็ต้องเช็คนะคะทุกคนอ๋องั้นฟิวก็ต้องรู้ดิว่าวีคนี้เรียนอะไรใช่ตารางสอนนี่ไงก็คือครูเขาก็จะจดนะคะทุกคนเหมือนเราน้องฟิวเขียนรหัสวิชาไว้แล้วก็ให้ครูเซ็นอ๋อมันเป็นอันนี้พี่คิดว่ามันเป็นอันนี้ใช่แล้วอะไรประมาณนี้ครูมาช้าเราต้องติดด้วยป่ะไม่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 ถ้าฟิวไม่เอามาอันนี้มีปัญหาใช่ก็คือต้องไปตามให้เขาเซ็นแล้ววันศุกร์ก็ต้องไปส่งหน้าห้องนะคะต่อมาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่นะคะเป็นเล่มสีส้มๆนี่เล่มส้มแล้วเห็นไหมนี่นะคะองค์ประกอบที่มีชีวิตก็เป็นสัตว์ต่างๆนะคะทุกคน Biotic Component นี่อ่านออกชัดด้วยยื้อมันต้องภูมิใจขนาดนี้เลยอ่ะใช่อ่านออกชัดนะแปลด้วยแปลว่าองค์ประกอบที่มีชีวิตไงก็อ่านขนาดนั่นแหละทุกคนก็คือวิทย์วันนี้มีเรียนนะแล้วครูเขาก็ให้จับกลุ่มจะทำงานก็คือจับกลุ่มตั้งแต่วันแรกที่เรียนเลยก็จับล่วงหน้าใช่กลุ่มละ5คนต่อมาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.3เล่ม2เป็นอวกาศอยู่ข้างนอก
เห็นครูบอกว่ามีเรียนเรื่องโลกด้วยนะแต่น้องฟิวเปิดมามันคืออะไรทุกคนเล่ม2ก็คือจะเป็นของเทอม2ฟิวก็ต้องเก็บไว้ให้ดีห้ามหายใช่อันนี้คืออะไรอ่ะพี่ฟิล์มภาพตัวต้านทานประกอบตัวอย่างที่ 5.5 เหมือนน้ำเต้าเลยอ่ะทุกคนไม่ใช่มันจะเป็นเขาเรียกพ่อเรียกไม่ถูกว่าที่เอาไว้เชื่อมกับตัวแผงวงจรนะลูกอ๋อใช่มันหนูต้องเรียนรถไฟฟ้าด้วยใช่คือครูบอกว่าแบบปีที่ปีที่แล้วอ่ะเขาทำป้ายไฟส่งครูประกอบไฟนู่นนี่นั่นเองมันเป็นเหมือนชุดคิดบางทีให้เรามาลองทำเองนี่ไงตัวอย่างของจริงเหมือนตอนเด็กๆแบบที่เรามีอันนั้นนะที่เรามีเป็นเหมือนที่เกาะไฟหมุนๆน่ะมันเรียกว่าอะไรนะที่ตอนนั้นเรากินลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วมันเอามาจอดแล้วก็กดแล้วมันก็หมุนอ๋อรู้แล้วมันเป็นชุดคิดที่แบบเอามาประกอบเป็นไฟเหมือนกันน่ะก็น่าจะเป็นฟิวนั้นโอ้โหแล้วมีสมการด้วย r ส่วนเอ้ย1ส่วน r เท่ากับ1ส่วน r กำลัง1เนาะมันคือกำลัง1มั้ยฟิล์มหนูไม่ว่าแต่พวกเนี้ยยากอยู่นะเนี่ยเวลาออกสอบมันจะงงมากๆอ่ะพวกเส้นเนี้ยเราต้องรู้ก็เดี๋ยวดูเลยว่าทั้ง1ตกไม่ตกคาดหวังเกรดเท่าไหร่นะแล้วพี่ฟิล์มตอนสอบทำได้ป่ะไม่เห็นมีอะไรพวกนี้เลยม.3ไม่ได้เรียนยากขนาดเนี้ยแสดงว่าเด็กรุ่นใหม่เค้าเรียนยากกว่ารุ่นฟิล์มรุ่นพ่อนี่ไม่มีเลยนะแบบทรานซิสเตอร์พอตั้งใจเรียนไว้มาจะมีแหละมันไม่มีอะไรแบบนี้แต่มันยากขึ้นจริงนะเนี่ยมันดูเรียนไวมากเลยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นไมโครเวฟแสงที่มองเห็นได้รังสี X คลื่นวิทยุรังสีอินฟราเรดเนี่ยรังสีมองออกมาว่ามันคืออะไรมันคือขีดไงโอเคดูรู้เลยว่าสีมันก็ยังไม่เคยเรียนเนี่ยโถเนี่ยรอหนูเรียนก่อนอย่าหนูมาตอบแล้วหนูว่าตอบพี่รอถามแล้วนะเล่มสุดท้ายภาษาอังกฤษเล่มที่ชอบมากที่สุด Move It Students Book Move It นี่คุณเป็นภาษาอังกฤษค่ะทุกคนเป็นวิชาภาษาอังกฤษแต่ว่านี่เขาเขียนคำว่า Move It เฉยๆม.2ก็จะเป็นเล่มสีออกน้ำเงินน้ำเงินหน่อยนี่ของม.3นะจ๊ะมาดูเนื้อหาโอ้ชิวบอกเลยภาษาอังกฤษ7 สีแน่นอนอ่ะเขาสอนอะไรบ้างยังไม่ได้สอนวันนี้เอาดูคำนำไงสารบัญนี่นะคะทุกคนคือของเดือนนี้ครูจะเป็นครูนักศึกษามาสอนก่อนมี2คนนะคะคุณแนนกับครูพลอยนี่ไงแต่ว่าเขายังไม่สอนแกรมมาเวอร์คับอันนี้อะไรอ่ะไม่นี่เขาเขียนเฉยๆแต่เขาสอนอะไรก็ต้องดูอีกทีนึงไงแกรมมาใช่อันนี้จะเป็น possessive นะคะทุกคนวิลเลียมต่างๆอ่านว่าอะไรนะ possessiveนี่ข้างในเป็นอย่างนี้บอกเลยนะตอนม.2พี่ตั้งใจเรียนมากเพราะมีครูต่างชาติด้วยครูไทยด้วยนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นามพวกนี้นะคะก็คือให้ครูไทยสอนให้แบบสอนแปลสอนทำนะคะแต่ว่าถ้าสมมติเป็นคอนเวอร์ครูต่างชาติก็จะสอนน้องฟิวหาก่อน conversation คืออะไรคะก็คือพวกบทสนทนานี่แหละจ้าน้องฟิวหาก่อนมีไหมอ่ะหรือว่ารอบนี้จะไม่มีครูต่างชาติมาสอนน่าจะไม่มีนะเพราะน้องฟิวเห็นในตารางไม่มีครูต่างชาติมาเลยก็ต้องรอดูนะคะทุกคนว่าจะได้เรียนกับครูต่างชาติไหมแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะชิลบอกเลยเกรด4มาแน่นอน 100% ยอมแต่ว่าวินอะถ้าตกก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเราแก้กันได้นะคะทุกคนเอ้ยพี่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้ยากมากถ้าเราตั้งใจโอเคหมดแล้วโอ้โหเยอะไหมก็ถือว่าเยอะนะมันก็น่าจะประมาณ13เล่มปะแล้วทีเนี้ยจัดตารางสอนเป็นโรงเรียนอะวันละกี่วิชาเนี่ยขอดูตารางสอนหน่อยตารางสอนอยู่ในนี้8วิชา7วิชาติ๊งติ๊งติ๊งนี่ครูขับบินมาให้นะคะพรุ่งนี้ก็มีวิทยาศาสตร์ครูนัทธยาใช่ไหมไหนเราไม่เห็นนัทธยาใช่นัทธยาอันนี้น้องฟิวไม่รู้ครูวาทิตย์ก็คือครูประจำชั้นน้องฟิวสอสันลาก็น่าจะเป็นพวกศิลปะดนตรีนะคะแล้วก็ครูวิภาวันน่าจะเป็นสอนอังกฤษเพิ่มเติมนะคะทุกคนคือภาษาอังกฤษน้องฟิวมีเพิ่มเติมกับพื้นฐานชายก็แทนครูต่างชาตินะคะแล้วก็มีลูกเสือเนนารีแล้วก็มีชมนมชมนมน้องฟิวก็ยังไม่ได้เลือกนะเฮ้ยเท่าที่ดูมาพ่อยังไม่เห็นศิลปะเลยศิลปะมันตัวย่อไงไม่เทอมแรกเรียนดนตรีเทอม2เรียนศิลปะแยกเป็นเทอมใช่แล้วอุ้ยแต่ว่าพรุ่งนี้ค่าว่างฟิล์มมี2ชั่วโมงเลยนะลูกเสือเนนารีก็ไม่มีเพราะพรุ่งนี้น้องฟิวใส่ชุดนักเรียนไปเพราะว่าครบรอบ74ปีของบางมะกอกรู้ไหมสวนกุหลาบนี่ยังไม่ถึง20ปีเลยอุ้ยนั่นแหละแต่ของฟิวอ่ะ74ปีแล้วแล้วก็ชุมนุมยังไม่ได้เลือกก็ต้องรอดูอีกทีว่าได้เลือกตอนไหนโอเคนี่อาจจะตารางสอนเลยไหมโอ้จัดเลยเหรอหน้านั้นจัดเลยไหมพ่อก็ได้นะโอเคมาอย่างแรกวิทยาศาสตร์เล่มหนึ่งมาวิทยาศาสตร์อุ้ยเอาเล่มเหลืองมาก่อนเล่มเหลืองก่อนเดี๋ยวหายต่อมา
คอควาย2 3 1 0 1คือวิชาอะไรอ่ะคณิตมั้ยคณิตแหละใช่มั้ยคณิตเนาะทุกคนคณิตไม่น่ามีอื่นละต่อมาศิลปะดนตรีแล้วก็มีภาษาอังกฤษ Move It 1เล่มเรียบร้อยแล้วก็อย่าพกสมุดไปเขียนชื่อเรียบร้อยแค่นี้เอาไปแค่นี้เหรอใช่แล้วก็พกสมุดไปเพราะว่าฟิลมีคาบว่าไง2ชั่วโมงในการเรียนนี้เก็บฟิลค่ะที่เอาไปพรุ่งนี้นี่มีแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวเอาสมุดไปนิดหน่อยเฮ้ยวันนี้น้อยสมุดเอาไปกี่เล่ม1 2 3เอาไป4เล่มละกันเผื่อนับ3 1 2 3 4ก็เผื่อแบบวิชาอื่นไงอ้าวแต่ว่า2 4ตัวปกอ่ะก็คือไม่ได้เป็นเล่มหนาเล่มบางแยกกันใช่ไหมไม่มันแค่คนละสีเฉยๆบางคนก็ได้สีชมพูสีเหลืองสีส้มโอเคสีม่วงอะไรเงี้ยโอเคครบแล้วนี่อุ๊ยก็ไม่ได้เยอะนะแต่ว่าตอนน้องฟิวเอาทั้งหมดนี้มาหลังอยู่เงี้ยอื้ออย่างเงี้ยแอมใช่เอาตังปึ๊บใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยจ้ะแค่นี้เองเหรอเรียบร้อยแล้วโอ้โหเบามากหนีชิวอ่ะยัดเข้ามาใส่เข้ามาโอเคครับผมวันนี้ก็ได้รับสมุดหนังสือกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปิดเทอมวันแรกนะครับน้องฟิวก็ได้ไปเรียนมาเรียบร้อยแล้วใช่แล้วแล้วก็เดี๋ยวมาตามดูกันว่าหลังจากนี้จะเป็นไงต่อนะครับใช่แล้วน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเปิดเทอมแล้วรับสมุดแล้วหนังสือแล้วเหมือนกันกับของน้องฟิวไหมสำหรับน้องๆที่เรียนม.3นะครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเรียนมหาลัยนี่พี่ฟิล์มยังไม่เคยรีวิวให้เราดูนะสมุดหนังสือมีหนังสือไหมหรือไม่มีหรือมีแต่สไลด์ไม่มีอะไรเลยสไลด์บางทีอาจารย์ยังไม่ให้เลยจริงดิจริงนี่ต้องทำคลิปสักคลิปนั่นแหละใช้หูใช้ปากใช้ตาดูสมองจำนี่เหรอทำคลิปอะไรฟิล์มยังไม่มีอะไรเลยอะ ไม่มีอะไรเลย iPad ไงไอผม iPad จดมีอะไรสไลด์ก็ไม่มีจริงดิจดด้วยไหมเราเนี่ยจดอะไรก็สไลด์ไม่มีแบบจดตามที่ครูบอกอะไรเงี้ยเห็นเหมือนเขาบอกว่าเนี่ยต้องไปมหาลัยอะไรเงี้ยต้องฟังแล้วก็จดส่วนใหญ่อะคือเขาจะเป็นเหมือน QR code ให้เราสแกนทำแบบฝึกหัดในฟอร์มอะเออแค่นั้นมันไม่มีให้จดโอเคเชื่อดินั่นแหละค่ะทุกคนก็วันนี้มารีวิวหนังสือม.3ของน้องฟิวให้ดูนะคะทุกคนแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยอยากดูอะไรก็เม้นไว้ได้เลยใช่แล้วงั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย